ต่อจากครั้งที่แล้ววันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการใช้โปรแกรม Smart DI จะเป็นยังไงไปดูกันเลยเทคนิคแรกในการวัด transfer function เราต้องปรับ input 2 input นี้ให้มีระดับสัญญาณเท่ากันขั้นแรกให้เปิดสัญญาณพิงน้อยขึ้นมาเสร็จแล้วให้เร่งระดับสัญญาณของ input ที่2ให้แท่งสีฟ้ามาใกล้ๆขีดสีเหลืองมากที่สุดหลังจากนั้นให้เราเปิดลำโพงให้ลำโพงมีความดังตามที่เราต้องการเมื่อลำโพงได้ความดังที่เราต้องการแล้วให้เราปรับเกณฑ์ที่ input 1ให้ได้สัญญาณสีเขียวเท่ากับหลอดสีน้ำเงินเท่านี้ก็จะเป็นการแมทสัญญาณระหว่างสัญญาณ reference กับสัญญาณ input เรียบร้อยแล้วต่อไปถ้าเกิดเส้นมีความยึกยือมากจนเราอ่านค่าไม่ได้ให้เราทำการสมูทโดยวิธีการให้เราไปที่คำว่า smoothing ตรงนี้ปรับความสมูทตามที่เราต้องการต่อไปเป็นวิธีการกดแคปเจอร์กราฟคือวิธีการถ่ายรูปหรือวิธีการเก็บข้อมูลของกราฟนั้นๆให้เราเปิดพิงน้อยขึ้นมาเมื่อกราฟนิ่งแล้วให้เรากดสเปซบาร์กดแล้วจะมีกล่องข้อความขึ้นมาให้เรากรอกชื่อกราฟเข้าไปกราฟที่เราเก็บข้อมูลจะมาอยู่ทางด้านซ้ายของโปรแกรมตรงนี้เมื่อเรากดคลิกเข้าไปที่กราฟของเราเส้นมันก็จะเปลี่ยนไปทีนี้เราก็สามารถเอาไมค์ของเราย้ายจุดไปตามจุดต่างๆหรือว่าไปวัดลำโพงใบอื่นเพื่อเทียบสัญญาณกันระหว่าง2กราฟได้เลยและเราสามารถนำกราฟต่างๆที่เราแคปเจอร์ไปมาเอเวอเรจหรือว่าเฉลี่ยกันได้ด้วยสมมติว่าผมวัดลำโพงตัวนี้จากจุดนี้ย้ายไมค์ไปที่จุดอื่นผมวัดไมค์ทั้งหมด3จุดและเราสามารถเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาเฉลี่ยกันเพื่อกำจัดโคเรนซ์ที่เราไม่ต้องการวิธีการคือให้เราครอบกราฟที่เราต้องการเฉลี่ยและคลิกขวามาที่คำว่า Average ตั้งชื่อของ Average และสีนะครับโปรแกรมจะทำการเฉลี่ยกราฟทั้งหมด3ค่าโดยยึดเอาค่าโคเรนซ์ที่ดีที่สุดของแต่ละความถี่ขึ้นมากราฟตัวนี้ก็จะมีความแม่นยำสูงวิธีนี้จะช่วยกำจัดข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือออกไปอย่างเช่นพวกคอมฟิวเตอร์ลิงหรือว่าเสียงสะท้อนต่างๆโดยดูจากกราฟสีแดงด้านบนยิ่งขึ้นสูงมากเท่าไหร่แสดงว่าข้อมูลในช่วงนั้นมีความน่าเชื่อถือมากเทียบกับกราฟก่อนหน้านี้โคเรนซ์ไม่ค่อยดีแต่เมื่อเราเอเวเรจโคเรนซ์ก็จะดีขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นวิธีนึงในการจัดการกับโคเรนซ์ต่อไปคือวิธีการส่งออกข้อมูลที่เราแคปเจอร์ไว้สมมติว่าเราอยากจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทำในโปรแกรมข้างนอกเป็นโปรแกรม FAR filter filter host โปรแกรมที่ต้องใช้ข้อมูล frequency อื่นๆโดยการกดคลิกขวาที่กราฟที่เราต้องการกดคำว่า export to ASCII หรือว่า save as save as เนี่ยจะเซฟออกมาเป็นไฟล์ .tif แต่ถ้าเกิด export เป็น ASCII เนี่ยจะออกมาเป็นไฟล์ text .txt เมื่อกดขึ้นมาก็เลือกที่ที่เราจะเซฟแล้วก็กดโอเคไฟล์ก็จะไปอยู่ในที่ที่เราเซฟไว้และเทคนิคสุดท้ายนะครับเป็นวิธีนำเข้า collection curve file คือไฟล์ที่แถมมากับไมค์ทำให้ไมค์มีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากขึ้นอย่างไมค์ตัวนี้ iSemcon เขาก็จะแถม collection curve file มาให้ในรูปแบบของ USB เสียบ USB เข้าไปก็จะเห็นไฟล์เป็นชื่อของไมค์และโค้ดของไมค์ collection curve file จะมีเฉพาะไมค์ตัวนั้นๆเท่านั้นเพื่อชดเชยค่าความเพี้ยนของไมค์ตัวนั้นๆเขาก็จะมีเลข serial number บอกว่า3221939ใน FATDIVE เขาก็จะมีบอกเหมือนกันว่าเป็น3221939แสดงว่าไฟล์นี้เอาไว้ใช้กับไมค์ตัวนี้เท่านั้นไม่สามารถเอาไปใช้กับไมค์ตัวอื่นได้วิธีการนำเข้าไฟล์ก็ให้เราไปที่โปรแกรมกด config io config มาที่คำว่า my collection curve กดคำว่า import และไปที่ FATDIVE ของเราเลือกไฟล์2ตัวนี้กด open เลือกไฟล์อีกตัวนึงเสร็จแล้วให้กดโอเคและเลือกที่ input ที่เราจะใส่ collection curve file ในที่นี้ผมต่อไมค์เข้ากับ input 1ผมก็จะเอา collection curve file ไปใส่ใน input 1มาที่ soundcard ของเรากดเลือก input 1และเลือก collection curve file จะให้มา2ไฟล์ก็คือ free fill กับ diffuse 90องศา90องศาคือการวัดเอาไมค์ตั้งอย่างนี้กับลำโพงสมมติลำโพงอยู่นี้เราเอาไมค์มาตั้งอย่างนี้เป็นการวัดแบบ90องศาถ้าเกิดวัดแบบ free fill ก็คือเอาหัวไมค์จ่อไปที่ลำโพงตรงๆเลยก็แล้วแต่วิธีการวัดว่าเราจะใช้ไฟล์แบบไหนกดเลือกไฟล์ที่ต้องการเพียงเท่านี้ collection curve file ก็จะเข้าไปอยู่ในตัวโปรแกรม smart เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเทคนิคการใช้โปรแกรม smart di ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะถ้าเกิดใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ทักมาที่เพจAP Pro Sound หรือว่าเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตามด้านนี้ได้เลยนะครับและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ AT How To ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ